เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะคะก็ดิฉันนางสาวมาขอประธานนะคะสมาชิกเลขที่111จากกลุ่มปศุสัตว์ทำสวนประมงและป่าไม้นะคะก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจไปยังผู้ประสบภัยก่อนนะคะทุกท่านเลยแล้วก็ให้กำลังใจในพื้นที่ที่น้ำกำลังจะไปถึงนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนจะผ่านไปด้วยดีด้วยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายที่ช่วยกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการประสบภัยทุกครั้งที่เกิดเหตุนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าหน่วยงานที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านตำบล นะคะอำเภอแล้วก็ในแง่งบประมาณความช่วยเหลือนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความสำคัญมากไม่ว่าภัยพิบัติใดๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องวันนี้ที่ดิฉันจะขอปรึกษาหารือท่านประธานนะคะก็เรื่องการระบาดของแมลงดำน้ำนอนหัวดำอะค่ะที่ทำให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องชาวเกษตรกรสวนมะพร้าวมาอย่างเรียกว่ายาวนานก็ได้ค่ะโดยเฉพาะครั้งหลังนะคะก็กว่า1ปีแล้วอะค่ะที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะเรามีพื้นที่ปลูกมะพร้าวประมาณ60กว่าจังหวัดนะคะการระบาดปลาเข้าไป30กว่าจังหวัดแล้วค่ะแล้วก็การช่วยเหลือค่ะหน่วยงานที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณมีกำลังคนแล้วก็มีความเข้าใจในพื้นที่มากๆค่ะที่อยากจะช่วยเหลือแต่ติดขัดตรงเรื่องเงื่อนไขระเบียบการใช้เงินค่ะเพราะว่าเป็นการใช้เงินเพื่อซื้อสารเคมีในการที่จะมาฉีดต้นป้องกันใช่ไหมคะแต่ระเบียบตัวนี้ค่ะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ เห็นชอบแล้วแล้วก็ทำหนังสือส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังได้แก้ไขหลักเกณฑ์ซึ่งหนังสือฉบับนี้ค่ะได้ทำไปถึงกระทรวงการคลังตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งนับเวลาแล้วก็เป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะโดยที่ว่าอยากจะขอเรียนผ่านทางสภาวุฒิสภาเนี่ยค่ะให้กระทรวงการคลังช่วยเร่งรัดพิจารณาในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2563และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2564เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถทำให้ท้องถิ่นได้ดูแลพี่น้องเกษตรกรได้อย่างสมความตั้งใจเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะท้องถิ่นเป็นที่แรกค่ะที่พี่น้องเกษตรกรไปพบไปหานะคะมีใจมีเงินอยู่ในมือมีบุคลากรพร้อมที่อยากจะช่วยค่ะแต่ติดเงื่อนไขของทางภาครัฐอะค่ะขอฝากท่านประธานแล้วก็ในที่ประชุมวุฒิสภานี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ